เพื่อนๆคลิปนี้แม่พัดจะพาเพื่อนๆมาดูบอลแบล็คเมจิกที่บ้านแม่พัดนะคะแล้วมันจะสวยใบใหญ่ขนาดไหนนะคะดูค่ะแม่พัดก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกบอลแบล็คเมจิกให้เพื่อนๆตามประสบการณ์จริงของแม่พัดเลยนะคะมาเล่าสู่ให้ฟังว่าแม่พัดปลูกยังไงมันถึงได้ใบใหญ่ใบงามแบบนี้นะคะเพื่อนดูลำต้นพอค่ะเพื่อนต้นใหญ่มากก้านใหญ่มากค่ะเพื่อนตอนแรกแม่พัดเอามาจากพี่สาวนะคะเอามาแค่ต้นเล็กกว่านี้นิดนึงต้นเล็กกว่านี้แล้วแม่พันธุ์ก็เอากระถางมันมาใส่ในน้ำเลยถ้าถามว่าแม่พัดใส่ปุ๋ยอะไรไหมแบอกเลยว่าไม่ได้ใส่เขาโดยตรงนะคะแต่ว่าแม่พัดใส่ปุ๋ยตามต้นไม้ค่ะพวกไม้กระถางพวกนี้แม่พัดจะเอาปุ๋ยโคกมาใส่ค่ะแม่พัดก็จะเอาปุ๋ยโคกมาใส่ในกระถางต้นไม้พวกนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเวลาแม่พัดรดน้ำต้นไม้พวกนี้มันก็จะชะล้างเอาน้ำปุ๋ยอะค่ะลงไปในน้ำตรงนี้แม่พัดก็คาดว่ามันจะได้ผลจากกระถางต้นไม้เหล่านี้นะคะเขาก็เลยได้ปลูกไปในตัวแล้วเขาก็งามขึ้นมาได้ใบใหญ่อย่างนี้เลยค่ะใหญ่กว่าหัวแม่พัดประมาณ3เท่า4เท่าว้าวและนี่นะคะที่แม่พัดจะเอามาแชร์เพื่อนก็คือการดูแลการปลูกบอลแบล็คเมจิกนะคะถ้าจะให้งามต้นใหญ่ก้านใหญ่ใบใหญ่ก็คือปลูกในน้ำค่ะเพื่อนอาจจะมีภาชนะที่แบบเป็นโอ่งใหญ่ๆใส่ก็น่าจะดีนะคะเพราะว่ามันจะได้เก็บทรงเขาค่ะอย่างนี้ของแม่พัดมันก็จะรู้สึกว่าทรงเขาจะเอ็นเพราะว่าเบอร์นะคะเป็นตื้นนะคะถ้าเพื่อนปลูกในภาชนะหรือในโอ่งใหญ่ๆนะคะหรือกระถางใหญ่ๆก็จะได้รูปทรงที่สวยงามกว่านี้นะคะทรงกุ้มเขาจะงามกว่านี้การใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะแต่เราก็จะใส่ปริมาณที่น้อยลงใส่สักกำมือก็ได้ค่ะเพื่อนใส่เดือนละ2ครั้งก็พอค่ะแล้วก็จะได้บอลแบล็คเมจิกหรือบอลชนิดอื่นๆก็น่าจะเหมือนกันนะคะต้นสูงๆใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้เราได้ชื่นชมนะคะเป็นการดูแลที่ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆ
แค่เรารู้ว่าธรรมชาติของเขาก็คือเขาชอบอยู่ในน้ำเนาะดูสิคะหน่อแทงขึ้นมาเยอะเลยค่ะน้ำก็มีค่ะพัดดึงออกไปหลายรอบแล้วเพราะว่ามันบ่อไม่พัดมันเล็กกลัวมันจะลกเกินไปนี่ก็แทบจะได้แหวกเข้าบ้านแล้วค่ะเพราะว่าหน้าบ้านไม่พัดมันแคบจะเข้าบ้านทีนี้ต้องแหวกนี่ชมความงามด้านนอกส่วนที่เขาโดนแดดเขาก็จะออกสีดำเป็นสีแบล็กเมจิกนะคะส่วนที่อยู่ในร่มหน่อยไม่ค่อยโดนแดดเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเขียวบ้างดำบ้างผสมกันไปก็สวยไปอีกแบบนะคะเพื่อนแต่ปัญหาของเขาคือชอบเป็นเพี้ยค่ะเพื่อนมีมดที่ไหนมีเพี้ยที่นั่นใบหนึ่งนี่อยู่ได้ประมาณเกือบ2เดือนนะคะเพื่อนกว่าจะโรยกว่าจะเหี่ยวมันดีมากเลยพอดีมาลองเทียบใบเนี่ยเทียบต้นไม้ให้แม่หน่อยนี่มันอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมคะเทียบกับหน้า wow. ใช่ดอกใหญ่เป็นสามเท่าเลยค่ะใหญ่ไหมขาดคุณแม่ขาดจริงงั้นโอ้โหโอ้ยแม่ทำเขาขาดซะแล้วเรียกมาเทียบใบไม้ให้ดูมาทำใบไม้แม่ขาซะละค่ะสำหรับคลิปนี้แม่พัดก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะแบบว่าเอามาแบ่งปันกันแล้วกันนะคะเพื่อนๆจะเอาไปทำตามก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าแม่พัดพิสูจน์แล้วว่ามันสวยและใบใหญ่ทรงพุ่มนี่เพื่อนๆก็ไปดัดแปลงเอานะคะเป็นเปลี่ยนเป็นกระถางหรือเป็นองค์ใหญ่ๆก็ได้ค่ะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาสนับสนุนมาชมมากดไลค์แล้วก็เพื่อนๆใหม่ก็ขอกดซับสไครป์แม่พัดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ